โรบี้มันข้ามมะม่วงจริงไปนายบ๊อบบี้กินมะม่วงสุกว้ายมะม่วงแก้วสุกหล่นอันนี้คือนายบ๊อบบี้ไอ้หนุ่มโลประจำสวนค่ะนี่ก็นางสาวเป็นนางสาวเลยพี่น้องนางสาวสีดาไปแล้วคุณอันนี้คือนายฟุ้งฟิ้งหนุ่มเฒ่าแล้วหนุ่มแก่เลยพี่น้องหาเสียงมะม่วงหล่นปุ๊กนี่ก็คือหนูกวางนี่แม่ของดอกแก้วสำลีแล้วก็สีดาพี่น้องนี่แม่แท้ๆนี่อันนี้ก็คือนายสำลีพี่น้องมาแอบนอนอยู่อันใต้อันแค่ตะกี้เห็นนะมันหักมันห่างแล้วพี่น้องแค่หรือว่าสะแนนภาษาบ้านๆนะเอาไว้ใส่หมูน้อยพี่น้องเลยเพิ่นมันเย็นน้ำเพิ่นมาลุบนอนอยู่ใต้นี่แหละใส่หมูน้อยตะกี้พี่น้องได้ยินเสียงยังบ่ได้เห่าหูพึ่งเลยพี่น้องสมาชิกทั้งหมดก็มี6ตัวค่ะดอกแก้วไปทางไหนนอดอกแก้วนี่ไงดอกแก้วแอบนอนอยู่นี่เองดอกแก้วดอกแก้วดอกแก้วเฮ้ยไม่ยอมมองเลยเนาะบ่ยอมมองเลยพี่น้องตัวขาวๆด่างๆเลยดอกแก้วพี่น้องอันนี้นางเอกประจำสวนนะคะป่าขาวนอนโตสวัสดีครับบ๊อบบี้พระเอกประจำสวนพี่น้องนมหล่อประจำสวนมีสมาชิกทั้งหมด6ตัวค่ะแนะนำให้รู้จักเพราะว่าบางเพื่อนๆ FC บางท่านก็อาจจะบลูอาจจะจำซับสนแบบนี้ทั้งเที่ยวกับไทยหมูไทยม้าไทยงัวไทยยังเนาะมันก็อยู่ในสวนนี่แหละพี่น้องสมาชิกทั้งหมด6ตัวก็เรียกไว้เฝ้าสวนพี่น้องเลยก็พอได้อาศัยอยู่ที่แต่บ่ได้ยินเสียงแปลกยังเฮาแห่เป็นหมู่เลยพี่น้องเฮาก็เฮ็ดให้เฮาอุ่นใจขึ้นหลายนะพี่น้อง